สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ชวนเพื่อนมาชมเค้กวันเกิดพี่สาวครับผมให้ญาติๆทำให้เนาะพอดีไม่ว่างทำเนาะครับเป็นวุ้นกะทินะครับใช้เป็นสีฟ้าขาวนะครับผมนะเดี๋ยวจะตกแต่งเพิ่มนะครับผมมาชมด้วยกันเลยครับกินกะทิหอมมากนะครับผมนะแต่งไม่สวยก็ไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าเราไม่ใช่มืออาชีพนะครับผมนะกีบุราหักครับจำเป็นไรเนาะนะครับโอเคจำได้เนาะนี่เป็นวุ้นที่นะครับเป็นวุ้นขาวจริงๆแล้วสามารถตักเป็นเกล็ดได้นะไม่เป็นไรครับผมนะประมาณนี้นะครับผมนะครับสวยงามนะครับผมถ้าใดสนใจอยากจะสั่งวุ้นอยู่ที่บ้านเนาะเชิญครับผมนะครับการมาคุยกันได้นะครับผมนะวุ้นกะทิสวยๆนะครับผมงานฝีมือล้วนๆครับแต่ใช้แบบพิมพ์เนาะใช้เวลาในการทำประมาณหนึ่งเนาะนะผมเนาะทีนี้ก็จบไปนี้นะครับมาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมสวยๆเลยครับผมนะเค้กวันเกิดครับผมกะทิสดครับผมเนาะงามๆเลยครับผมทีนี้ก็จบไปนี้นะครับผมท่านที่รับเข้ามารับชมครับผมผู้มีทุกท่านแล้วพบกันใหม่นี้ต่อไปนะครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับจะได้ผลิตคลิปดีๆใหม่เพื่อนชมครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ